มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกุ้งสุทธิราชเผยวิรดาน้องสาวป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวทำเอาแฟนๆตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยหลังจากนักร้องลูกทุ่งพระเอกชื่อดังอย่างกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันเผยว่าตอนนี้น้องสาววิรดาวงศ์เทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวตั้งแต่30ธันวาคม2566ที่ผ่านมาพร้อมขอให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยและช่วยภาวนาให้น้องสาวกลับมาด้วยเถิดอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิพินวดีภูวรุ่งเรืองฮิรันหรือว่าวิรดาวงศ์เทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะว่าโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่30ธันวาคม2566ตอนนี้ยังคงนอนไม่รู้สึกตัวกุ้งแล้วก็ครอบครัวอยากบอกแฟนๆทุกคนให้ทราบตรงกันและขอกำลังใจให้น้องวิจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคนทางนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อนี้นะครับอาจจะไม่ได้ตอบกับแฟนคลับทุกคนเนื่องจากกุ้งและแม่อยากจะขอเวลาและก็ระยะให้กับเราได้มีสมาธิในการให้กำลังใจน้องและการรักษาตัวในครั้งนี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวิพินวดีภูวรุ่งเรืองฮิรันกลับมาด้วยเถิดขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสักครั้งด้วยเถิดนางฟ้าแห่งวงเทวันรักน้องสุขหัวใจสองพี่น้องวงเทวันกุ้งสุทธิราชเผยน้องสาวป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวขอให้คุณวิรดาวงเทวันหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ